วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่น้ำเบกาบาซ่าเช่นเคยมาบ่อยซะเหลือเกินนะวันนี้ครับเฮียจะมาทำคอนเทนต์นี้มีคนเขาถามมาว่าเฮ้ยเฮียร้านไหนรับร่วมโครงการคนละครึ่งใช่ไหมซื้อกันพาคนละครึ่งวันนี้เลยผมจะพาทุกคนมาดูว่าร้านไหนที่เขาร่วมโครงการคนละครึ่งนะเอาเฉพาะกันพาอย่างเดียวนะครับผมนะฮะไปเฉพาะร้านที่ร่วมรายการร้านไหนที่ไม่ได้ร่วมรายการเราไม่พาไปเพราะว่าเดี๋ยวจะสับสนกันว่าถ่ายร้านไม่รับอะไรเงี้ยเราจะไปร้านที่รับอย่างเดียวนะเดี๋ยวข้ามไปฝั่งโน้นมีร้านหนึ่งร้านจูปิเตอร์เรารู้อยู่แล้วว่าอันนั้นอ่ะเขารับโครงการคนละครึ่งและเดี๋ยวไปคุยเขาแต่ละร้านเลยว่าร้านไหนรับคนละครึ่งบ้างอ่ะขอกินก๋วยเตี๋ยวก่อนไปไปไปกินข้าวเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเรามาหมายแรกเลยดีกว่ามาที่ตึกอเววันนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามเมกาพาซ่าซึ่งร้านนี้มีอยู่ร้านหนึ่งจูปิเตอร์ครับเราเข้าไปดูว่าร่วมโครงการเป็นยังไงบ้างไปคุยเขาดีกว่าปะเราเข้ามาที่ร้านจูปิเตอร์แล้วอยู่ในตึกอเววันสวัสดีครับลุงครับสวัสดีครับนี่ที่ร้านรับคนละครึ่งใช่ไหมฮะใช่ครับมันก็รับมานานยังฮะก็ตั้งแต่เริ่มโครงการเลยใช่ไหมฮะมีข้อกำหนดในการรับไหมหรือว่าทุกตัวทุกกล่องไม่มีข้อกำหนดเพราะว่าคนละครึ่งมันขึ้นอยู่กับวงเงินวงเงินก็คือคนละครึ่งก็ได้วันละ150บาทอ๋อเราก็ใช้ได้จริงๆแล้วก็คือใช้ตัวไหนก็แล้วแต่ก็คือว่าเป็นคนละครึ่งไปงี้ใช่ไหมฮะใช่ครับอ๋อเจ๋งมากเลยมีคนใช้เยอะไหมฮะก็คนละครึ่งจะไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าวงเงินมันน้อยอ๋อแต่ก็มีไว้ซัพพอร์ตรองรับสำหรับลูกค้าที่อยากได้ใกล้ๆจะหมดวันที่31มีนานะแต่มันก็มีต่อไหมฮะยังตอนณเวลานี้รัฐบาลเห็นมีข่าวแต่ว่ายังไม่ยืนยันแต่ที่มีขณะนี้ที่มีเพิ่มขึ้นมาก็คือของเราชนะแล้วก็ของมาตรา33สำหรับคนที่ประกันสังคมก็เท่ากับ3โครงการครับแต่บรรยากาศร้านคนซื้อเยอะคึกคืนเลยนะครับวันนี้ก็เวลาถ้าวันไหนเงินเข้าวันนั้นจะคึกคักวันนี้วันที่5เงินออกเงินออกวันพฤหัสไม่วันพฤหัสของเราชนะจะเข้าเงินจะเข้ามาวันนี้คือเงินเข้าพอเงินเข้าก็เงินมาปุ๊บก็มาซื้อของเรามาถูกวันเลยเนี่ยโอเคขอพระคุณมากเลยครับผมก็แปลว่าร้านจูปิเตอร์รับร่วมโครงการคนละครึ่งเหมือนกันครับผมโอเคขอบคุณครับผมสวัสดีครับนี่เราข้ามมาที่เมกาพาซ่าแล้วนะเราไปดูร้านแรกดีกว่าว่าร้านไหนรับคนละครึ่งไปเลยดีกว่าปะมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับอุ้ยมีแต่ของใหญ่ร้านนี้รับคนละครึ่งใช่ไหมพี่รับครับผมมีเงื่อนไขไงบ้างครับมีเงื่อนไขอะไรบ้างคือจริงๆก็ไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรพิเศษครับแต่ขออย่าใช้โครงการที่มันซ้ำกันนะครับในของชิ้นเดียวกันอ๋อเพราะว่าทำบัญชีลำบากอ๋อแต่ก็รับอยู่แล้วรับครับโอ้โหเป็นไงฮะอันนี้ร้านมิวทอยครับเข้ามาข้างหน้าเจอเลยร้านแรกโอเคขอบคุณมากครับมีคนใช้เยอะไหมเยอะครับเยอะใช่ไหมครับเดี๋ยวมันจะมีโครงการต่อไปอีกก็รับอีกเหมือนกันก็รอดูไปโอเคร้านมิวทอยชั้นหนึ่งนะครับThank you.
นี่เราอยู่หน้าร้านอาคาเดียนะครับผมเข้ามาดูครับร้านนี้ก็รับคนละครึ่งใช่ไหมฮะเป็นไงบ้างครับผมขายดีไหมฮะคนละครึ่งก็ยอดดีขึ้นครับพี่ยอดดีขึ้นหุ้ยวันนี้เงินออกด้วยใช่ไหมมันก็เลยกลับกลายเป็นว่าคนก็มาซื้อปกติแล้วคนละครึ่งเนี่ยมันมีข้อแม้อะไรไหมที่ร้านครับไม่มีครับผมแล้วแต่ลูกค้าเลยส่วนมากลูกค้าก็จะมาใช้ 2,000 อีก 1,000 จะจ่ายเงินสดอย่างนี้ก็ได้ครับได้หมดเลยแล้วแต่ลูกค้าครับก็คือไม่มีข้อแม้เลยเข้ามาที่ร้านได้ได้เลยก็จะแนะนำว่าใช้ยังไงบางคนไม่เคยใช้ก็มาเลือกเอาแล้วก็บอกว่าใช้คนละครึ่งใช่ไหมฮะได้ครับใช้ได้ก็คือได้ทุกตัวเลยใช่ไหมฮะได้ทุกตัวเลยแต่คือว่าก็จ่ายส่วนต่างไปครับผมเออเจ๋งเว้ยเจ๋งเว้ยถ้าเงินมีพอในไทยชนะก็ใช้ทั้งหมดเลยอันนี้แล้วแต่ลูกค้าเลยมีคนใช้เยอะไหมมากสุดก็ 4,000 ครับเขามี 4,000 เขาก็ใช้หมดเลยเจ๋งดีเจ๋งดีโอเคอันนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งร้านอาคาเดียนะครับด้านหน้าเดินเข้ามานะครับขวามือหน้าลิฟต์รับคนละครึ่งถ่ายชนะใช่ไหมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับหมดเลยโอ้โหจัดเต็มเลยถ้าเกิดใครอยากใช้สวัสดิการแบบนี้หรือว่าจ่ายแบบเบาๆก็มาที่นี่ได้เลยยินดีต้อนรับนะฮะโอเคขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้น3นะมีอีกร้านหนึ่งร้านนี้เดี๋ยวไปดูดีกว่าว่ามีไหมนะมีไหมเบิร์ดว่ามีไหมก็เขาน่าจะมีนะเออไปเขาดีนะอ่านะเออนี่แล้วอยู่ร้านนี้เลยครับคอร์เนอร์นี่ครับหน้าร้านเขามีเลยคนละครึ่งเราชนะแปลว่าร้านนี้เขาก็รับนะครับอยู่ชั้น3นะชื่อร้านคราฟคอร์เนอร์มีกันพาก็คือรับโครงการคนละครึ่งเลยนี่ร้านนี้เขามีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกันพาข้างในนะแล้วก็มีอุปกรณ์เห็นป่ะเห็นป่ะโหตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะเว้ยเยอะมากนะมีตู้โชว์เคสอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีของร้านข้างในนี่นี่เฮียพาไปดูนี่นี่เพียบเลย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 ก็ประมาณนี้ครับนี่ร่วมโครงการเราชนะนะก็ใครอยากมาก็ลองดูได้ครับคราฟคอร์เนอร์ชั้น3นะครับผมไปเราไปร้านหนึ่งต่อที่เราเดินไปแล้วนะหาร้านที่ร่วมโครงการอะไรนะคนละครึ่งใช่ไหมไทยชนะอะไรเงี้ยเออทุกอย่างอ่ะมันก็จะมีไม่กี่ร้านเราไปร้านที่เฉพาะที่เขารับจริงๆนะร้านแรกก็เป็นตึกโอเววันใช่ไหมร้านจูปิเตอร์นะร้านที่สองก็เป็นมิวทอยข้างหน้าเลยชั้นที่ตึกเมกาพาซ่านะชั้นหนึ่งแล้วก็ร้าน AKD อาคาเดียนะชั้นหนึ่งชั้นสองไม่มีชั้นสามชั้นสามก็เป็นร้านคาร์ฟใช่ไหมนะก็มีเฮียก็หามาที่เขารับจริงๆนะครับผมก็ไม่ได้เดินหาเยอะเอาเฉพาะที่เป็นกันพาอย่างเดียวนะครับผมก็เขาก็รับหลายๆร้านพิกเกอร์ก็มีพิกเกอร์ก็มีแต่คือว่าเอากันพาอย่างเดียวนะฮะเฮียก็เอามาให้ทุกคนได้ดูนะไปหาร้านมาให้แล้วว่าร้านไหนเขารับตามที่ขอมาวันนี้ก็พามาเดินนะก็คือตามนี้แหละประมาณนี้ไม่มีอะไรมากถ้าใครชอบก็ฝากกด Subscribe ไลค์ให้แชร์ให้เฮียหน่อยกันถ้าอยากซื้อก็มาซื้อที่หน้าร้านเขาแล้วกันนะวันนี้เฮียไปก่อนครับผมสวัสดีครับนี่กำลังจะกลับบ้านซื้อหมูทอดไปนะเอาไปกินเอาไปให้พนักงานกินปรากฏว่านี่อันนี้ก็คนละครึ่งเหมือนกันนะอย่าลืมนะข้างหน้าอะไรนะเมกะพาซ่านะคนละครึ่งหมูทอดก็คนละครึ่งนะไปแล้ว